ปิดท้ายที่คู่คนเคยรักอุ้มลักษณากับหนุ่มเอ็กปิยะที่ทำให้ตื่นเต้นว่าหรือว่าจะมีลมพัดหวนเพราะควงคู่มาช่วยขายเสื้อที่ระลึกในงานนายเตนเบิร์ดเดย์เฟสติวัลแต่พอจ่อไม่ถามทั้งคู่ก็รีบบอกปาดว่าแค่มาเจอกันหน้างานเท่านั้นส่วนเรื่องรักรีเทิร์นยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนเป็นเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ